อันนี้คือน้องไม่ได้ทำฟาสติ้งไม่ฟาสติ้งตอนที่น้องลดลงมาได้เป็น10กว่าโลอ่ะน้องไม่ได้ฟาสติ้งเลยแล้วน้องกินกี่มื้อตอนนั้นกิน3มื้อค่ะแต่ว่าที่เน้นๆเลยอ่ะอยากกินดึกเพราะกินดึกอ่ะคงจะเป็นว่ากินเสร็จแล้วมันจะแบบมันจะบวมแล้วมันจะบวมหน้าด้วยอ่ะมันจะออกมาหมดเลยอ่ะแล้วน้องทานอย่างนั้นมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ฟาสติ้งโดยที่กินข้าวโอ๊ตกินกล้วยกินอะไรต่างๆพวกนี้หรอใช่ค่ะมาตลอดไม่กินจุกจิกนะคะไม่จุกจิกแล้วก็ยังลดไขมันได้ลดไขมันแล้วก็จะขอเพิ่มก็คือว่าจะไม่กินมันเหมือนกับโลแฟตเลยค่ะแฟตตัดคือแฟตก็คือตัดไปเลยอ่ะใช่ทอดไม่กินแต่ยำกินแต่ต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินแล้วก็กินรอไปเลยกินรอวีแกนเหรอคะรออาจจะไม่ถึงกับรอวีแกนแต่หมายความว่ารอเช่นส้มตำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกแบบผักสดผลไม้สดที่มันไม่ผ่านโปรเซสอะค่ะโอเคยานาเริ่มจับได้แล้วคือยานาจะบอกทุกคนก่อนว่าอาหารที่น้องกินเนี่ยถ้าเราดูกันในปัจจุบันนะน้องจะจ๋าน้องหนักคาร์โบไฮเดรตขนาดเนี้ยเวลาที่เรากินอาหารอะไรสักอย่างเข้าไปในร่างกายอะพอมันผ่านปากเข้ามาปุ๊บใช่ปะมันก็ต้องหั่นกันย่อยๆใช่ปะพอมันย่อยเสร็จปุ๊บมันจะดูดซึมเข้าไปในระบบเลือดทีเนี้ยถ้าเป็นอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตอ่ะมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงออกมาเพื่อจัดการเคลียร์อาหารออกไปจากเลือดฮอร์โมนตัวนั้นน่ะคือฮอร์โมนอินซูลินอันเนี้ยเพื่อนๆในเพจพี่เค้ารู้จักเรื่องนี้ดีเพราะว่าพี่พูดมาตลอดเป็นปีๆใช่มั้ยทีเนี้ยเวลาที่เรากินอาหารน่ะอาหารมันมี3ประเภทน้องจ๋ามันจะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแล้วอาหารที่กระตุ้นไอฮอร์โมนตัวนี้ออกมาแรงที่สุดอ่ะจริงๆแล้วคือคาร์โบไฮเดรตแต่ทีเนี้ยทำไมน้องจ๋าเอาคาร์โบไฮเดรตมาเป็นเมนหลักในการลดไขมันได้เป็นเพราะว่า1เลยคาร์โบไฮเดรตที่น้องกินน่ะไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตชั้นเลวน้องไม่ได้ไปกินแบบน้ำตาลโดนัทชานมไข่มุกอะไรเงี้ยคือน้องกินเป็นข้าวโอ๊ตน้องกินเป็นกล้วยถึงแม้ว่ากล้วยมันจะดูเหมือนมีน้ำตาลสูงนะคะแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าพอน้องเปลี่ยนมากินอาหารธรรมชาติทั้งหมดอะยังไงกลไกซิสเต็มในร่างกายก็ต่างกันนะคือหมายความว่าอินซูลินอะถ้าเรากินน้ำตาลเข้าไปอะค่ะมันย่อยไวไปพอมันย่อยไวไปปุ๊บมันก็ปล่อยเข้าไปในเลือดไวไปทีเนี้ยน้ำตาลในเลือดตอนแรกที่มันอยู่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอเรากินน้ำตาลเข้าไปมันก็จะท่วมกันแบบเนี้ยคือมันจะสูงไปใช่ปะพอมันสูงไปปุ๊บเราก็ต้องหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาในปริมาณที่มากกว่าปกติเพื่อมาเอาน้ำตาลตรงเนี้ยเคลียร์ออกไปจากเลือดทีนี้กลไกการที่เขาจะเอาน้ำตาลพวกเนี้ยเคลียร์ออกไปจากเลือดอะส่วนใหญ่เราใช้มันไม่ทันหรอกอย่างเช่นถ้าเรากินน้ำตาลเข้าไปอะเวลาเรากินน้ำตาลส่วนใหญ่เราก็นั่งอยู่กับที่เช่นนั่งกินชานมไข่มุกเนี่ยคงไม่มีใครกินชานมไข่มุกแล้วออกไปวิ่งมาราธอนหรือว่ากินชานมไข่มุกแล้วไปยกเวทถ้าคนที่ทำแบบนั้นคือเขาจะผอมนะเพราะว่าน้ำตาลมันเข้ามาในเลือดแล้วเขามีการเอาไปใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆอ่ะเราใช้ไอ้พวกนี้ไม่ทันใช่ปะทีเนี้ยน้องจ๊ะจ๋ากินแป้งที่มันมาจากธรรมชาติเนี้ยมันทำให้ระดับน้ำตาลหรือการย่อยอ่ะมันค่อยๆปล่อยเข้าไปทีละนิดปล่อยเข้าไปทีละหน่อยแปลว่าเรามีสิทธิ์จะใช้แป้งพวกนั้นน่ะได้หมดแล้วก็ได้ทันแล้วมีอย่างนึงที่อาราจะบอกทุกคนนะคะคือว่าอาหาร2อย่างอ่ะที่อาราเคยพูดให้ทุกคนฟังก็คืออาหารรสหวานกับอาหารรสมันน่ะมันเป็นอาหารที่ทำให้เราอ้วนได้เพราะว่าจะจ๋าลองดูว่าอาหารเรามี3ประเภทใช่ปะมีไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใช่มั้ยทีเนี้ยตัดโปรตีนออกไปเลยเพราะว่าโปรตีนไม่ได้เป็นพลังงานกับร่างกายโปรตีนเป็นองค์ประกอบใช่ปะผิวผมเล็บคอลลาเจนกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตัดโปรตีนออกไปส่วนพลังงานที่เราใช้จะมี2ตัวมีไขมันแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตใช่มั้ยทีเนี้ยน้องก็จะลองคิดดูนะว่าถ้าสมมุติเซลล์เราอะรอรับพลังงานลงมาใช้อยู่อะแล้วน้องกินแป้งลงมาเซลล์ก็ต้องใช้แป้งเผาผ่านแป้งใช่ป่ะทีนี้ในมื้อเดียวกันนั้นอะถ้าน้องอัดนมลงมาด้วยนมมันเป็นไขมันน้องอัดชีสลงมาชีสก็เป็นไขมันแล้วเซลล์อะเผาผ่านน้ำตาลอยู่ไขมันที่เอาลงมามันก็เผาผ่านพร้อมกัน2อันไม่ทันยกเว้นน้องเป็นนักกีฬาถ้าน้องเป็นนักกีฬาน้องก็เผาได้หมดทำให้พอน้องเผาแป้งใช่ปะทำให้ไขมันน้องอ่ะไม่ได้เผาเลยเอาไปเก็บเป็นไขมันสะสมตอนนั้นนะช่วงที่น้องกินชีสกินนมอ่ะน้องจะจ๋าก็เลยเหมือนอ้วนขึ้นเราไม่ได้ออกกำลังกายด้วยเราไม่ได้ออกกำลังกายด้วยแล้วนี่หอบลงมาได้ตอนนี้ออกกำลังกายปะออกแต่ว่าเหมือนไม่ได้เวทเทรนนิ่งอะไรแต่ว่ามันจะคาร์ดิโอเอาเวลา45นาทีอ๋อแต่ก็มีการคาร์ดิโอเหมือนกันเนาะทุกวันอืม